สแปร์นะครับวางดองจุนไม่มีปัญหาตอนนี้การแข่งขันมาถึงเฟรมที่7นะครับมาเชลกว้างไปจริงๆเหลือเป็นเหลือเป็นสปิดเลยนะครับพิน1พิน2พิน8แล้วก็พิน10เป็นวินโดว์นะครับไม่มีปัญหาครับเก็บได้บอลสปาเก็บเลยนะครับพิน1ไปแครี่พิน10นะครับทำให้เศษน้อยลงนะครับของมาแชลนี่เหลือเศษ1เองนี่นะครับคิมยองซานเฟรมที่7มีสไตล์รอมานะครับก่อนหน้านี้สไตล์มา5นะครับแล้วก็มาสปิดเอาช่องที่6นะครับโอ้มาเลยอ้าวแต่อันนี้โชคดีครับออก1กับ2เขาเรียกว่าบุกลินนะครับบุกลินสไตล์ได้นะครับดูนะครับเลี้ยวเร็วนะออก1กับ2เต็มๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพ็อกเก็ตของมือซ้ายนะครับครับนะครับยังไว้ลายชั้นเก่านะครับกวางดองจุนเมื่อกี้สแปร์ไว้ยังไม่มีโอเพนเฟรมเลยนะครับจังหวะสแนปมือกันเร็วมากจริงไม่จำเป็นต้องสวิงสูงด้วยนะครับสำหรับกวางดองจุนนะครับมาเชลเคนเหลือพิน10ครับครับเดินทางมาถึงเฟรมที่8แล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเฟรมที่9นะครับมาแชลนี่จะเก็บสแปร์ก่อนมาถึงสถานการณ์ตอนนี้นี่เกาหลีใต้นี่ค่อนข้างจะได้เปรียบเยอะนะครับเนื่องจากมีการทำคะแนนสะสมไว้ตั้งแต่เริ่มแรก5เฟรมแรกนี่ค่อนข้างสูงนะครับครับเฟรมที่9ครับเกาหลีใต้คนแรกคิมยองซันเฟรมที่9สไตเบิร์นนะครับนี่ถ้าเฟรม6ไม่ออกสปีดนะครับมีโอกาสลุ้นเพอร์เฟกต์เกมอีกแล้วครับเดี๋ยวเขาจะไปจบอยู่ทางด้านซ้ายนะครับไปจบที่เลน19สุดครอสครับเฟรม9ก็สไตร์เหมือนกันวางดองจุนออก4-9นะครับอย่างเรียนอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชม
ทางบ้านทราบมาสักครู่นี้นะถ้าบอลวิ่งลึกนี่ครับมันจะออกเหลือพิน4ถ้าโชคไม่ดีก็จะมีพิน9แถมมานะครับมันจะเป็นสเปซ49ครับทาร์เก็ตครับโอ้เหลือพิน4เหมือนกันเข้าลึกนะเก็บสแปร์ครับมาถึงตรงนี้ในเกาหลีใต้นะหมดเฟรม9นี่มีคะแนนอยู่410คะแนนแล้วนะครับนี่นะครับ411แล้วนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ยังมีไม่ถึง400คะแนนเก็บสแปร์ไปเรียบร้อยแล้วครับเกาหลีใต้คนแรกครับจะจบเกมก่อนเลยนะครับคิมยองซังเมื่อกี้โชคดีออก1กับ2สไตล์หลังบ้านไปลูกนึงนะครับโอ้แอนดรูคลอฟครับดูแลแอนดูครอฟครั้งนี้ก็คงจะรักษาแชมป์ไม่ได้นะครับคีย องซันสแปร์ทีสี่ครับมีปัญหาครับคียองซันจะโยนลูกสุดท้ายนะครับของประเภทดับเบิลนะครับนะครับโกลเมดัลช็อตนะครับของคิมยองซังสไตล์สวยมากครับจบที่244คะแนนแอนดูครอฟครับโอ้โหแครี่ดีจริงๆนะครับ215คะแนนครับวานโอจุนครับถ้าสไตล์2ตัวนี่จะจบที่236คะแนนนะครับมาเชลเคนโอ้ยเกือบไปแล้วไม่มีปัญหานะครับสำหรับเกาหลีใต้เหรียญทองทั้งประเภทหญิงคู่และชายคู่นะครับครับเรียบร้อยลงแล้วครับเหลือลูกสุดท้ายนะครับโกลเมดัลช็อตของวางดองชุนครับโยนบอลตรงๆเลยจบที่2 3 6ครับครับเรียบร้อยครับเป็นอันว่าเกาหลีใต้ได้แชมป์ประเภทดับเบิ้ลทั้งชายและหญิงเลยนะครับส่วนอเมริกาได้เหรียญเงินนะครับเหรียญทองแดงเป็นของสวีเดนและอังกฤษครับ
ครับมีบรรยากาศนะครับสำหรับผู้ชนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลนะครับมอบเหรียญรางวัลนะครับขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับประเภทหญิงนะครับเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้นะครับเหรียญเงินเป็นของญี่ปุ่นส่วนเหรียญทองแดงเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์ประเภทชายนะครับเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้เหมือนกันเหรียญเงินเป็นของสหรัฐอเมริกาส่วนเหรียญทองแดงเป็นของสวีเดนและอังกฤษนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับครั้งต่อไปนะครับจะเป็นการถ่ายทอดสดนะครับประเภทชิงชนะเลิศประเภททีมนะครับจะถ่ายทอดกันที่1กรกฎาคมครับเริ่มเวลาประมาณ 15:00 น. นะครับที่ฟูโอคาราคอนนี้นะครับสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ที่มีใจรักในโบว์ลิ่งนะครับสนใจจะชมนะครับเชิญนะครับบรรยากาศดีนะครับเนื่องจากเยาวชนเหล่านี้ที่มานี่นะครับมีทั้งเทคนิคนะครับมีทั้งอุปกรณ์อะไรดีๆนะครับมีหลายๆอย่างให้ท่านได้ชมนะครับให้ได้ดูเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมนะครับไปเป็นพิธีการมอบรางวัลครับจะเป็นการมอบรางวัลสำหรับประเภทหญิงก่อนนะครับมอบโดยนายกสมาคมโบว์ลิ่งแห่งมาเก๊านะครับครับสองประเทศนะครับสิงคโปร์และมาเลเซียครับเหรียญทองแดงนะครับ
ต่อไปเป็นของสิงคโปร์ครับนิวฮุยเฟงนะครับแล้วก็เบอร์ไนสลิมมอบของที่ระลึกนะครับให้กับผู้การทีมนะครับและผู้ฝึกสอนSilver medal, Japan, Misaki Mukutani and Hikaru Takekawa. ครับเหรียญเงินนะครับเป็นของญี่ปุ่นครับผู้ฝึกสอนครับจากญี่ปุ่นครับ And the champion and gold medal winners of the girls doubles event of the 12 World Youth Championships from Korea Kim Seon Jong and Hwang Yeon Ju Kim Seon Jong และ Hwang Yeon Ju นะครับจากเกาหลีใต้ครับเหรียญทองนะครับ Hwang Yeon Kim Seon Jong นี่2เหรียญแล้วนะครับ2เหรียญแล้วตอนนี้ณขณะนี้เกาหลีใต้นี่รวมกับประเภทชายนี่ได้ไป3เหรียญทองแล้วนะครับมีหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่นะครับ Please stand for the national anthem of Korea ครับฟังเพลงชาติเกาหลีใต้ครับถือเป็นความประสบความสำเร็จของเกาหลีใต้นะครับไปเดี๋ยวจะเป็นการมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาประเภทชายคู่นะครับ
This is the medal presentation for the boys doubles event. Kindly welcome the medal winners and their team managers. ครับมาแล้วครับIt is our honor to request Mr. Pekka Korpi, the Vice President of the World Tenpin Bowling Association, to present the medals and mascots to the winners and their team managers. Bronze medal from England, Christopher Lam, Elliot Crosby, and from Sweden, Kim Bolyubi and Magnus Jonsson Jr. มาแล้วครับประเภทคู่นะครับเหรียญทองแดงจากประเทศอังกฤษนะครับคริสโตเฟอร์แลมเอลเลียตคอสบี้ครับอีกทีมหนึ่งก็จากสวีเดนครับคิมเบอร์บี้แมกนัสจอห์นสันจูเนียร์Silver medal from USA, Andrew Koff and Marshall Kent. ครับเหรียญเงินเป็นของสหรัฐอเมริกาครับ Andrew Koff แล้วก็ Marshall Kent. The champion and gold medal winners of the boys doubles event from Korea, Kim Yong Sang and Hwang Dong Jun. ครับเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ครับวันนี้เกาหลีกว่า2เหรียญเลยนะครับทั้งชายคู่และหญิงคู่นะครับครับคิมยองซันหวางดงจุนLadies and gentlemen, please rise for the national anthem of Korea. ครับฟังเพลงชาติเกาหลีใต้อีกครั้งครับThank you, Mr. Korpi. ครับสำหรับวันนี้นะครับในการถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวจะทิ้งบรรยากาศให้ท่านชมนะครับและเดี๋ยวขอส่งต่อให้กับพิธีกรภาคสนามนะครับน้องแนนนะครับสำหรับผมวันนี้ขอกราบลาก่อนครับสวัสดีครับล
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการแข่งขันในประเภทดับเบิลทั้งชายและหญิงนะคะของวันนี้และคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน World Youth Bowling Championship 2012นะคะได้ใหม่ในวันอาทิตย์นี้นะคะซึ่งเราจะทำการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปหรือใครอยากจะมาชมที่นี่ก็ได้นะคะที่สยามพารากอนแห่งนี้ Blue Orism and Bowl ชั้น5พารากอนซินีเพล็กซ์วันนี้แนนและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.